สวัสดีครับกลับมาดูวิดีโอทิวทอเรียลของ DR อีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาลองใช้คำสั่งในการตัด Section Model นะครับทำรูปตัดในที่นี้คือตัดโมเดลจริงๆเลยนะครับเริ่มต้นมีโมเดล Space ชิ้นเดิมนะครับที่เราลองใช้ในวิดีโอตัวที่แล้วนะครับเราใช้ซีนที่แล้วมาแล้วในการทำเซ็กชันไลน์ใช่ไหมครับคราวนี้มาดูวิธีการตัดโมเดลแบบตัดผ่าครึ่งจริงๆนะครับสเปซชิ้นเดิมนะครับจำได้ว่าข้างในเป็นอย่างนี้นะฮะเริ่มกันเลยแล้วกันเริ่มต้นเรา select โมเดลทั้งหมดเลยครับตัวนี้นะครับแล้วไปใช้คำสั่งที่ชื่อว่า slice ครับ modifier ตัวที่ชื่อว่า slice ตัวนี้มันจะขึ้นเพลนมาแผ่นหนึ่งครับนะเพลนสีส้มๆตัวนี้แผ่นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วไงต่อลองดูนี้ครับคำสั่งมันจะมี remove top นะครับลบด้านบนออก remove button นะครับตัดข้างล่างออกแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเพลนสีส้มๆเนี่ยนะครับสไลด์เพลนตัวนี้เราสามารถหมุน rotate มันได้ครับเรากดบวกข้างหน้า modifier ตรงนี้เลือก slide plane เราสามารถ rotate มาได้ก็ใช้ rotate หมุนตามแกนอันนี้แกน y ขอแล้วกันแกน y 90องศามันก็ตัดมาด้านนี้ครับครึ่งหนึ่งนั่นเองนะเราตัดด้านนี้ครึ่งหนึ่งได้หรือจะตัดอีกข้างหนึ่งก็ได้ในการปรับ lift move ปรับเป็น button อีกข้างแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะโอเควิธีในการตัดเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถตัดตัวนี้ได้แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าส่วนที่มันโดนตัดเนี่ยมันไม่ได้ปิดฝาให้ครับมันยังเป็นเซอร์เฟสทะลุอย่างนี้อยู่นะครับถ้าเราต้องการแคปปิดตัวนี้เนี่ยนะครับให้ปิดตรงบริเวณขอบที่มันตัดให้เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ modifier เพิ่มอีกตัวนึงครับทับลงไปเลยชื่อว่า cap hole มันก็จะปิดให้เรียบร้อยครับโมเดลเราก็จะถูกตัดนะครับแล้วก็เก็บบริเวณขอบให้เรียบร้อยนั่นเองนี่เราตัดได้ด้านหนึ่งใช่ไหมครับโอเคถ้าอยากได้อีกข้างหนึ่งทำไงล่ะจริงเรา copy ตัวนี้ไม่ได้เลยครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็น copy แล้วเรากลับไปที่ modifier slide ข้างหน้าใช่ไหมครับอีกชิ้นเราปรับเป็น remove top มันก็ตัดไปข้างนั่นเองนะครับได้ข้างหนึ่งนี่คือเทคนิคในการตัดโมเดลนะครับตัดแบบเซกชันผ่าครึ่งไปเลยนะครับหั่นครึ่งออกมาสองข้างนี้ได้เลยนะครับเอาไปแล้วใช้กันได้